วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวมาตรการการให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินกันบ้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 นะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนการไปทุกหย่อมย่าโดยในคลิปนี้นะครับเราจะไปดูมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตกันก่อนของ5ธนาคารใหญ่เอกชนคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกหนี้ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันดูครับเรามากันที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้สรุปมาตรการของสถาบันการเงินที่ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 โดยคลิปนี้นะครับจะมาดูมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารเอกชน5แห่งนะครับที่ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตมาเริ่มต้นกันที่ธนาคารกรุงเทพครับธนาคารกรุงเทพนะครับเขามี2เงื่อนไขนะครับในการที่จะให้การช่วยเหลือนะครับคือมาตรการแรกนะครับสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน90วันณวันที่1มีนาคม2563นะครับโดยการให้การช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อบัตรเครดิตนี้จะมีการปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% จากเดิม 10% มีผลตั้งแต่รอบบินของวันที่1เมษายน2563เป็นต้นไปต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีโดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคารนอกจากนี้กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่มีอาชีพหรือว่าทำงานในธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวสายการบินและอาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราวหรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนสามารถขอรับการช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษเป็นคงเหลือที่ 12% โดยแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคารต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับในเงื่อนไขที่2มาตรการสำหรับลูกหนี้นะครับที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน90วันณวันที่1มกราคม2563และลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่วันที่1มกราคม2562นะครับโดยทางด้านสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับหรือว่าลูกหนี้รายย่อยนะครับเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงเทพนะครับให้การช่วยเหลือก็คือการผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ50นอกจากนี้ก็ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ10ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระแล้วก็ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน3รอบบัญชีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการในการให้การช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนะครับหรือถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคลิกไปได้ที่ www.bangkokbank.com หรือสามารถที่จะ call center ไปได้นะครับที่บัวหลวงโฟนโทร1333หรือ02-645-5555นะครับไปดูในส่วนของทางด้านธนาคารกสิกรไทยกันบ้างธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ได้มีมาตรการในการให้การช่วยเหลือสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับโดยจะมีมาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิมนะครับที่ 10% นะครับเป็น 5% ในปี2563ถึง2564 8% นะครับในปี2565และ 10% ในปี2566โดยธนาคารจะปรับลดให้อัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อไปที่ธนาคารนะครับนอกจากนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนนะครับก็สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม2563นะครับแต่ถ้าต้องการที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคลิกไปได้ที่ www.kasikornbank.com นะครับหรืออาจจะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้ที่02-888-8888นะครับจากธนาคารกสิกรไทยมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาได้มี2เงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะให้การช่วยเหลือนะครับ
ยเงื่อนไขแรกมาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน90วันณวันที่1มีนาคม2563โดยสินเชื่อบัตรเครดิตปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่านจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี2563และ2564เป็น 8% ในปี2565และเป็น 10% ในปี2566ตั้งแต่เดือนเมษายน2563เป็นต้นไปโดยไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคารส่วนเงื่อนไขที่2นะครับสำหรับการให้การช่วยเหลือนะครับคือมาตรการสำหรับลูกหนี้ที่จ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน90วันณวันที่1มกราคม2563และลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่วันที่1มกราคม2562นะครับโดยสินเชื่อบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทและสินเชื่อหมุนเวียนตามเงื่อนไขนี้นะครับพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด6เดือนนี่ก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อโทรศัพท์ไปได้นะครับ24ชั่วโมงที่027777777นะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์มาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเขาได้มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับสำหรับบัตรเครดิตนะครับโดยลูกค้าสินเชื่อบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตกรุงศรีคอนซูเมอร์นะครับมาตรการที่1ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือนสำหรับลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องไปติดต่อแจ้งความจำนงสินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่วันที่18มีนาคม2563ถึงวันที่31ธันวาคม2564บัตรเครดิตนะครับจากเดิม 10%เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ถึง31ธันวาคม2564นะครับส่วนมาตรการที่2นะครับก็จะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษเป็นรายกรณีให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงนะครับอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมการบินและธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้นและลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับโดยลูกค้านะครับสามารถลงทะเบียนกับกรุงศรีคอนซูเมอร์ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563ถึงวันที่30มิถุนายน2563นะครับและหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีโดยสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ call center 1572หรือสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศครับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยามาที่ธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทยนะครับได้มีมาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน90วันณวันที่1มีนาคม2563โดยมาตรการให้การช่วยเหลือนะครับสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดโดยบัตรเครดิตนะครับยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นเวลา3รอบบัญชีนับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตตั้งแต่รอบบัญชีที่4เป็นต้นไปสำหรับการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมถ้ามีนะครับโดยจะคำนวณตามปกติแต่ว่าไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดชำระหนี้โดยรอบบัญชีที่4ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ยกรณีที่มียอดแบ่งจ่ายรายเดือน TMB Soku ODโปรแกรมผ่อนชำระ IPP และบริการ TMB เงินสดผ่อนชิวๆลูกค้าต้องดำเนินการชำระยอดผ่อนชำระของ3รอบบัญชีก่อนหน้าในรอบบัญชีที่4ส่วนบัตรเงินสดนะครับจะมีการยกเว้นชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน3รอบบัญชีตั้งแต่รอบบัญชีที่4ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าการชำระในรอบบัญชีที่4จะนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่3รอบบัญชีก่อนหน้าโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้โดยธนาคารทหารไทยนะครับปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิต TMB จาก 10% เป็น 5% บัตรกดเงินสดนะครับจาก 5% เป็น 3% ให้ลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องมาติดต่อที่ธนาคารนะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่ธนาคารฐานไทยนะครับที่
หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-643-7000 02-643-7000นะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการการให้การช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในตอนนี้นะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในรายการและในคลิปต่อๆไปเราจะนำเสนอในส่วนของลูกหนี้ประเภทอื่นๆด้วยเช่นลูกหนี้บ้านลูกหนี้รถอย่างไรช่วงนี้นะครับก็ต้องสร้างกำลังใจที่ดีไม่มีตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะใครๆเขาก็ไม่มีกันทั้งนั้นและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกแต่คนที่แปลกนะครับก็คือคนที่มีตอนนี้